สุดารัตน์ติงรัฐบาลจัดงบปี68ไม่ต่างยุคคสช.เอาใจสดพื้นที่ไม่เอื้อพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง22มิถุนายน2567ถึง 15:53 น.สุดารัตน์ติงรัฐบาลจัดงบประมาณปี68ไม่ต่างจากยุคคสช.ชักเอาใจสดพื้นที่ชี้ไม่ตอบโจทย์ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันโลกยุคใหม่เมื่อวันที่22มิถุนายน2567คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เพราะเป็นการจัดงบที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการทำงบในยุครัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจัดงบแบบเก่าเหมือนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการคมนาคมถนนสะพานซึ่งจัดงบกว่าแสนล้านเพื่อเอื้อสดพื้นที่มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีที่จัดงบไว้เพียงหลักพันล้านตามที่นายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาพรรคไทยสร้างไทยได้อภิปรายในสภาว่ามีการกู้กว่า800 ล้านบาทเพื่อชดเชยการตั้งงบขาดดุลซึ่งกู้สูงสุดในรอบ36ปีโดยถมงบไปไว้ในส่วนของงบกลางกว่า800 ล้านบาทซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีทั้งที่คนในพรรคเพื่อไทยเคยด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเป็นการจัดงบที่มีความสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อพ.ร.บ.วินัยการคลังจนตั้งฉายาว่าเป็นรัฐบาลกู้ฉ่ำกระเป๋าฉีกจัดงบซิกแซกตายเส้นลวดกล้าฝืนจัดงบที่มีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวทั้งที่รัฐบาลทราบดีว่าการจัดเก็บรายได้พลาดเป้ามุ่งทำดิจิทัลวอลเล็ตโดยซ่อนงบกว่า 1.5แสนล้านไว้ในงบกลางซึ่งอาจขัดต่อพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561เมื่อมาดูรายละเอียดในการจัดงบเชิงยุทธศาสตร์พบว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับรัฐบาลยุคคสช.โดยจัดงบในส่วนดังกล่าวไว้สูงถึง400 กว่าล้านบาทถือว่าสูงกว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่รวมถึงการพัฒนาทักษะและสามารถในการผลิตสินค้าที่โลกต้องการนอกจากนี้ยังพบว่างบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสูงกว่างบยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันขณะเดียวกันยังพบอีกว่าการจัดงบครั้งนี้ไม่ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำละเลยการดูแล SME และสนับสนุนคนตัวเล็กให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างยั่งยืนหากนำมาเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นงบซ่อมแซมถนนปรับปรุงเส้นทางหรือปรับปรุงการก่อสร้างสะพานต่างๆสูงถึงกว่าแสนล้านเพิ่มขึ้นถึง 5.4% แต่งบในการพัฒนาศักยภาพของคนตัวเล็ก SME มีเพียง 4,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นดังนั้นการจัดงบเช่นนี้ไม่ได้สร้างบริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีเป็นการจัดงบที่ไม่ดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ผู้มีอำนาจก็ยังจัดงบแบบโบราณมุ่งเอาใจสดพื้นที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนพรรคพวกคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่รับหลักการเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะการจัดงบปี2568เป็นการจัดงบที่ผิดฝาผิดตัวไม่ตอบโจทย์เปิดช่องให้เกิดการทุจริตมากมาย
เช่นในกองทัพอากาศตั้งงบจัดซื้อวิทยุสื่อสารแพงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นฝีมือของไอ้โม่งคนเดิมที่มีคดีทุจริตอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ขณะที่กองทัพเรือก็ประเคนการปรับปรุงเรือรบให้ต่างชาติทั้งที่ไทยทำเองได้พรรคไทยสร้างไทยจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพึ่งพาตนเองซึ่งจะทำให้การตรวจสอบการใช้งบมีประสิทธิภาพโปร่งใสมากขึ้นเบลล่าปิดทองเต็มองค์สมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่หนัก8ตันเปิดยอดเงินผ้าป่าบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 20:16 น.กระแสแรงนิมนต์วัดราชบูรณะเบลล่าราณีทอดผ้าป่าปิดทองคำแท้เต็มองค์สมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะเมืองพิษณุโลกหนัก8ตันท่ามกลางแฟนคลับแห่ต้อนรับเมื่อวันที่22มิถุนายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดราชบูรณะอำเภอเมืองจอพิษณุโลกมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีปิดทองคำแท้สมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะโดยมีเบลล่าราณีแคมเปญและคุณพลอยวีนาผู้จัดการส่วนตัวร่วมเป็นประธานฝ่ายคราวาสมีพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยพิธีเริ่มจากบริเวณวิหารหลวงสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองดำได้มีการประพิธีทางพราหมณ์และพิธีทางสงฆ์เบลล่าและผู้จัดการส่วนตัวได้ร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมถวายพวงมาลัยสักการะหลวงพ่อทองดำพระประธานในวิหารและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ภายในวิหารหลวงพ่อทองดำเบลล่าราณีแคมเปญพร้อมผู้จัดการส่วนตัวและคณะตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันไปประกอบพิธีบวงสรวงพระนางพญาองค์ขนาดสูง12เมตรหน้าตักกว้าง8เมตรหนา4เมตรหนัก8ตันโดยทางเบลล่าราณีแคมเปญและพลอยวีนารับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีเชิญผ้าไตรทอดที่องค์ผ้าป่าพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสราชบูรณะประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าป่าคุณเบลล่าราณีแคมเปญและคุณพลอยวีนาประธานในพิธีประเคนจตุปัจจัยประกาศยอดผ้าป่าสามัคคีทุกสายเจ้าภาพและคณะต้นบุญถวายปัจจัยเงินรวมยอดถวายปัจจัยที่โอนเข้ามาในบัญชีวัดราชบูรณะแล้ว 2,543,964 บาท 54 สตางค์ซึ่งยังไม่ได้นับรวมปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมมาร่วมในอีกจำนวนหนึ่งสำหรับสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่จัดสร้างโดยพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกหล่อด้วยโลหะปานจะอลูมิเนียมบรอนซ์เมื่อปี2562มีน้ำหนัก8ตันย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของวัดราชบูรณะเนื้อที่กว่า1ไร่เศษเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อวันที่3เมษายน2565ที่ผ่านมาองค์พระเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจุดที่ตั้งประดิษฐานมี3วัดล้อมรอบคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่วัดนางพญาและวัดราชบูรณะมีถนนสายมิตรภาพตัดผ่านทำให้พื้นที่วัดราชบูรณะถูกแบ่งเป็น2ส่วนผ่าน3สายทำให้มองเห็นองค์พระนางพญาโดดเด่นและยังจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเมืองพิษณุโลกนอกจากนั้นในแต่ละวันจะมีประชาชนมาเจิมมือนิมนต์กับหลวงสำลีเฉลี่ยวันละ500คนหากเป็นวันหยุดจะมีคนมาเจิมมือกับมากกว่า 1,000 ถึง 1,500 คนหลังจากเสร็จพิธีเบลล่าราณีแคมเปญกล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าบรรยากาศวันนี้อบอุ่นมากเพราะชาวพิษณุโลกมาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นบุญที่เราสองคนตั้งใจจริงเพราะเมื่อปี2562เราเคยมาร่วมสร้างนางพญาองค์ใหญ่องค์นี้ด้วยความบังเอิญและมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งและเห็นว่ายังมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จจึงอยากมาสานต่อปณิธานให้สำเร็จจึงได้รวบรวมมาร่วมเจ้าภาพมาทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้เพื่อนำปัจจัยทั้งหมดปิดทองคำแท้ที่องค์นางพญาส่วนตัวอยากมาจังหวัดพิษณุโลกนานแล้วตั้งแต่ได้เล่นละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตซึ่งพูดถึงเมืองสองแควด้วยวันนี้ได้มาสมใจคิดเอาไว้เหมือนได้ผ้าการะเกดกลับเมืองสองแควจริงๆ